มาพรุ่งนี้มาวันจันทร์แต่ก็คือเกี่ยวกับความสมมุตินะครับเราอยู่ในโลกของสมมุติด้วยนะสมมุติว่าเราจำพระพุทธภาษิตไว้บทหนึ่งเราอยากจะนำมาใส่อยากจะสื่อให้คนอื่นได้ฟังโดยใช้เป็นภาษาบาลีอย่างนี้สมมุติว่าคุณชุติมาจำภาษิตบทไหนได้ครับลองนึกถึงภาษิตบทนึงที่เป็นพุทธภาษิตจริงอัตตาหิอัตโนนาโถนี่เป็นของตายเลยนะครับเรานึกถึงพุทธภาษิตบทนั้นเนี่ยเรามีแม่แบบพระกวางอาหารแล้วก็อีติใช่ไหมแล้วก็วางตำแหน่งเนี่ยเราเอาภาษิตบทนั้นมาวางได้เลยอัตตาอีอัตตาโนนาโถนะคือวางได้เลยนะครับวางในแบบสำเร็จที่ได้เลยเพราะทวารอาหะอัตตาหิอัตโนนาโถอิติอันนี้คือหมายว่าเราวางอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าหากต้องการให้เนียนเราเอาโอที่นาโถมาทำส่วนที่กับอิติสัพใช่ไหมก็จะกลายเป็นอะไรครับนาโถติใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของการทำส่วนที่วางอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายอะไรเลยอัตตาหิอัตโนนาโถอิติอิติตัวนี้มีคำแปลมีความหมายคือว่านะคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาพูดว่าอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบความหมายของภาษาอังกฤษมันจะเหมือนกับเป็นตัวอะไรนะที่ที่เซตได้นะแล้วก็ว่าต่อไปเนี่ยนะคำว่าได้ตัวนั้นอ่ะก็คือว่าแต่ผมไม่ได้เรียนมานานแล้วจำแต่ว่าพอรู้ว่าตรงนั้นคือเอามาเทียบกับอิติที่แปลว่าอย่างเงี้ยนะพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคอาหะทรงตรัสแล้วอิติว่าอย่างนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยเลยเห็นไหมอันนี้คือดังนั้นแค่เราจำภาษิตได้สักภาษิตหนึ่งเอามาวางได้เลยถ้าเราเชื่อมต่อส่วนที่ได้ว่านาโถตินะลบบทหลังไปลบอีกที่อิติสาบออกไปแล้วเป็นนาโถตินะนะนาโถอิตินาโถตินะแรกๆไม่กล้องว่าใช้อิติไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านพุทธภูมิพอจำเลยได้ครับลองว่ามาสักบทหนึ่งบางทีเห็นนึกตอนนึกไม่ออกลองเป็นที่ใช้ประจำนัตติปัญญาสมาภานัตติปัญญาสมาภาแสดงว่าเคยผ่านการสอบพระธรรมมาแล้วเนี่ยการศึกษานะนัตติปัญญาสมาภาแล้วก็วางได้เลยนะก็นัตติปัญญาสมาอาภาเห็นไหมอาภาอิติแต่ถ้าเราทำส่วนที่ได้ก็อาภาติไปเลยลบอิข้างหลังออกอาภาติเห็นไหม
ถ้าเราทำสมที่เป็นแล้วนะอาพาติอาพาอิติอาพาตินาโถอิตินาโถตินะแต่ถ้าเรายังไม่ชัดเจนไม่เป็นไรวางมันแบบดิบๆนี่แหละสมาอาพาอิติเพราะว่าคำอยู่ที่อยู่ภายในอิติสักว่าอยู่ในห้องเนี่ยก็คือเป็นพุทธพจน์แต่เราเป็นผู้นำเป็นผู้บอกเล่าใช่ไหมบอกกล่าวแล้วแจ้งว่าพระพุทธองค์ตรัสอะไรไว้อย่างเงี้ยพระควาอาใช้สั้นๆแบบนี้ไปเลยเป็นประโยคกับธรรมดาธรรมดาเป็นประโยคบอกเล่าอันนี้คือเป็นแนวทางนะเป็นการฝึกไปทีละนิดทีละหน่อยอย่างส่งไปในไลน์กลุ่มอยากให้เพื่อนอ่านบทบาลีที่เราจำมาได้เนี่ยนะแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาอย่างเงี้ยนะเราต้องการสื่อตรงเนี้ยแต่ว่าแปลให้เขาด้วยจะดีนะแปลไปด้วยก็คือพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าแล้วก็แปลพุทธพจน์อันนี้ก็ถือว่าเราฝึกด้วยนะที่เขียนให้เนี่ยดูเหมือนประโยคดูเป็นประโยคง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ค่อยนำไปใช้มันจะไม่คล่องดังนั้นฝึกจากประโยคง่ายๆเนี่ยลองใช้ดูในไลน์กลุ่มนี่แหละเป็นสนามฝึกเป็นดีกว่าพวกเรานะที่เขาเปิดให้มีไลน์กลุ่มขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อการนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้มันก็ลืมหมดแต่ถ้าเรียนมาแล้วใช้ด้วยมันจะครอบครัวไม่มีเพื่อนคุยแต่ถ้าอย่างนี้นะมีเพื่อนคุยนะแต่ต้องเขียนให้ชัดด้วยไม่งั้นโดนมีนะผมเห็นบางประโยคอ่ะเขียนมาไม่แปลปรากฏว่าผิดไวยากรณ์ก็มีจริงๆอ่ะแปลดีกว่าครับแปลด้วยครับอย่างน้อยก็อ่านบาลีไม่ชัดก็อ่านภาษาไทยก็ยังดีใช่ครับก็บาลีเนี่ยให้คนที่เขาเก่งชำนาญการช่วยแก้ไขให้ถ้าเขามีเวลานะแต่ในไลน์กลุ่มอาจจะไม่มีเวลาอย่างพวกเรามีกลุ่มอย่างนี้ก็มีกลุ่มย่อยๆเราก็สามารถนำมาคือหมายว่ามาแก้ไขกันได้นะครับเนี่ยใช้คำพูดสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะไม่ค่อยได้ใช้เลยนึกคำพูดไม่ออกนะครับโดยเฉพาะคำเริ่มต้นนะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอะไรไว้อย่างเงี้ยนี่แหละครับพระทวารอาหารแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสแล้วก็ว่าอะไรก็เลยวางแม่แบบไว้ให้ว่าพระทวารอาหารแล้วก็อีกทีแต่ถ้าใครสามารถทำสมที่ได้ตรงนี้ก็ยิ่งดีนะอาพาอีกทีเป็นอะไรครับอาพาติสูงน่าจะลบอีกข้างหลังไปนะอาพาติถ้าเป็นนาโถก็นาโถอิติก็นาโถตินะครับนะจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นนิพพิทก็น่าจะทำเป็นอย่างนี้ฮะสุขขังอาโนหนูอาสุขังสุขขังอิติเนี่ยนะอิติเราก็มักจะใช้เป็นสุขันธิแปลนี่เป็นที่สุดว่าคือลบอีกข้างหลังแล้วใช่ไหมลบอีกไปแล้วนะแล้วเสร็จแล้วก็แปลนี่เป็นที่สุดว่าต่อเต่าเป็นตาวักใช่ไหมที่สุดของตาวักคืออะไรฮะนอนหนูดังนั้นก็เอานี่ติดมาเป็นนอนหนูนะเป็นสุขันธิอันนี้พื้นฐานง่ายๆนะเราจะได้ใช้เป็นนาโถติอาพาติสุขันติเปลี่ยนนิพพิทมาเป็นที่สุดวัตลบสระอีกทั้งหลังนะแล้วแปลนิพพิทเป็นที่สุดวัตก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆได้ฝึกใช้อ่ะนะอย่างน้อยๆได้ฝึกใช้แบบแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแค่นี้ก็สื่อความหมายได้แล้วใช่ไหมภาวะอาหารมีใช้ทั่วไปในพระบาลีในธรรมบทในอัจฉริยะมีใช้แน่นอนครับผมภาวะอาหารสั้นๆประโยคคือค่อยๆฝึกไปแต่เบื้องแรกแนะนำทุกท่านมีบาลีประจำใจอยู่บทหนึ่งแล้วเติมที่เป็นพุทธพจน์จริงๆนะ
แล้วเติมพระทวารอาหารลงไปพระทวารอาหารแล้วก็นัตติปัญญาสมาอาภาปิติเชื่อมถึงที่ได้ก็เชื่อเป็นอาภาปิลองใช้ดูนะสมเป็นลายกลุ่มใหญ่นั่นแหละผมก็จำแบบนี้ใช้ส่งไปในลายกลุ่มนะทำให้เราได้ฝึกฝนเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันจะสมองมันจะตีบตันมันจะฟอนึกไม่ค่อยออกหรอกแต่พอใช้บ่อยๆมันอยากจะเขียนนะยิ่งใช้ยิ่งตันครับเหมือนอาจารย์มึนมีเวลาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเนี่ยนะสัตว์คือมันใช้แล้วมันอยากใช้ให้ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวเหมือนนักมวยนะอาจารย์ใช้บ่อยๆปุ๊บเมาหมัดอะไรเงี้ยเมาหมัดเลยนะเอาพอดีเห็นไหมดังนั้นรูปแบบนี้จำไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยนะที่ผมเติมอาภาแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นรูปแบบละนะตรงเนี้ยพระทวารอาหารและก็อิติครับอันนี้คือจำแบบนี้ไว้ก่อนนะจำแบบนี้ไว้ก่อนแล้วสามารถยักย้ายพระทวารอาหารมาวางไว้ข้างหลังก็ได้วางไว้หลังอีกทีก็ได้ผมเปรียบเทียบกันดีกว่านะจะได้ชัดเจนขึ้นอันนี ปัจจุบันนี้มันมีลายกลุ่มเข้ามาช่วยเสริมทักษะของเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับอย่าอายครับอย่าอาย
ในการที่จะใช้สาธุติสาธุอิติสาธุติอุเป็นอูนะคือหลังจากลบอีแล้วนะแล้วก็อุเป็นอูอีกนะสาธุติจริงๆแล้วผมยกบาลีให้หลายบทเลยนะแต่ถ้าท่องมันจะมีประโยชน์จริงอย่างสัพพะทานังธรรมทานังชินาติก็ได้ใช่ไหมสัพพะรสังสัพพะรโสชินาติสัพพะรติงสัพพะรติสัพพะรติชินาติแล้วก็ตันทโยสัพพะทุกขังชินาติเคยยกไปให้แล้วรู้สึกจะอยู่ในหลายกลุ่มนะที่ยกให้แล้วไม่ได้เขียนกระดานให้ครับขอให้ทุกท่านจำแม่แบบนี้ไว้ได้เลยหลังจากที่จำได้แล้วต่อไปฝึกเขียนเองแต่แรกๆจำแม่แบบเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นก่อนให้เกิดความรู้ใจก่อนอันนั้นคุณแดงจำภาษิตบทไหนได้ครับ จำได้ไหมจำวัตตสังขาราโอ้นี่บทจาวัตตสังขารานะพี่เทพทำอะไรให้พี่แดงปงเนี่ยหมดตรงทั้งปากเลยนะแต่เนี่ยอารมณ์ว่าเต็มที่คุณแดงเข้าประโยคน์หรือจะประโยคข้างล่างก็เราว่ามาสักประโยคเลยผมก็แล้วข้างบนอ่ะข้างบนใช่ไหมอานิจจาวตัสสังขาราอิติใช่ไหมหรือส่วนที่เป็นอานิจจาวตัสสังขาราติภัพพวาอาหะหนึ่งประโยคละแล้วคุณเทพครับผมถ้าสมมติว่าเราจะใช้อีติพุทเทนะได้ไหมเราใช้พัทวาแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้คำว่าพัทวาก็ใช้พุทตามปิพุทตามปิใช้เป็นประโยคตามไปเลยพุทตามปิเจตังพัทวาตาเนี่ยผมชอบนะผมชอบผมดีก็บทไหนครับว่างเลยสัมมาวายามีเหวะปุริโสแล้วก็ปุริโสติภัควาอาหะเติมให้เต็มประโยชน์นะฮะเนี่ยเป็นคนทำดีแต่ล่ำไปผมว่าบงว่าว่าไม่ที่ทั้งหมดว่าเต็มว่าไงนะสัมมาวายามีเหวะปุริโสคุณเป็นคนทำดีจะล่ำไปวายมถะวายมีเถวะวายมถะแปลว่าภาคเพียรนะสัมมาโดยชอบนะครับจะหลบจันเขียนได้ไหมครับจันพอดีผมตามไม่ทันนะตามไม่ทันสัมมาอย่างนี้ใช่ไหมวายะเมวายะวายะเมวะปุริโสเมวะปุริโสจำได้ชัดเจนแน่นอนนะครับโอ้ยไม่ใช้มาตั้ง50ปีแล้วอาจารย์คือถ้าคำแปลตรงนี้นะครับผมเคยยกภาษาให้ไปบทหนึ่งวายเมเทวะปุริโสนักนิพพินเทยะปันติโตผมเคยยกไว้อย่างนั้นนะครับท่านทั้งหลายจำได้ไหมวายเมเทวะปุริโสนักนิพพินเทยะปันติโตปัสสามิโมหังอัตตานังอุทกาถะมุขตังอันนี้ผมเคยยกให้ไปสถานหนึ่งที่บอกว่าบุรุษเนี่ยหรือว่าบุรุษบุคคลเนี่ยพึงพยายามร่ำไปนะครับแต่ถ้าผมท่องภาษานั้นผมจะไม่มีคำว่าสัมมานะจะมีแค่วายเมเทวะปุริโสนะนิพพินเทยะปันติโตนะครับผมยกภาษานั้นไปไม่ทราบว่าท่านไหนจำได้บ้างนะครับจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะในมหาชนกในมหาชนก
ผมยกให้ว่าวายเมเทวะปุริโสนะนิพพินเทยะปันดิโตปัสสามิอูหังอัตตานังพุทธกาถะละมุปตังนะครับบุรุษบุคคลน่ะพยายามร่ำไปไม่ควรท้อถอยเพราะว่าเราเห็นตนเองเป็นประจักษ์พยานว่าถูกนางเทพธิดานำขึ้นจากน้ำสู่บกนะผมได้นำคาถานั้นมากล่าวไว้ดังนั้นวายมะถาเนี่ยวายเมเทวะเนี่ยแต่คุณสุเทพแปลเมื่อกี้ว่ายังไงนะคุณเป็นคนทำดีแต่หลับไหนไม่ใช่มันไม่เข้ากับตัวนี้นะคือศัพท์มันไม่ทำนวยนะครับสำหรับเพราะว่าในที่นี้มันแปลว่าภาพเพียรพยายามภาพเพียรโดยชอบโดยชอบนะพึงภาพเพียรโดยชอบพึงพยายามโดยชอบอย่างเงี้ยนะนะครับก็ที่เป็นเอของใครของประจำเอการศึกษาของยูริวาดเลยเขาใช้มาร้อยกว่าปีแล้วก็อาจจะจำมาผิดพลาดอะไรพวกนี้นะใช่แล้วนะเขาแปลอย่างนี้ติดสมุดหนังสืออะไรก็เห็นเลยคือเป็นคนทำดีแต่รับไปเพราะว่าวาจามะเนี่ยวายมะถามนะก็อาจจะแปลผิดก็ได้เพราะว่าตัวนี้แปลว่าความเพียรนะเพียรพยายามบากบั่นอะไรพวกนี้เพียรพยายามชอบใช่ไหมชอบจริงนะวายมาถามที่แปลว่าพิภาคใช่ไหมใช่ภาคอารมณ์ในตลอดทีนี้ถ้าหากว่าจะพ้นในพระไตรปิฎกมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนคุณสันคงได้นะตรงนี้นะมีข้อมูลอ๋อได้ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่หรอกทำมาเติมในภายหลังนะสัมมานะดังนั้นต้องการหาคำไหนเติมคำว่าสัมมาวายามีเทวะได้ครับเพราะว่าเราต้องการข้อมูลจริงตรงนี้นะถ้าเป็นพระบาลีแล้วคือหมายว่าถ้าแต่งเองไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นบาลีแล้วนั้นต้องมาตรฐานหน่อยครับเพราะมันจะจริงมันทีหลังได้หมายว่าถ้าคนจากนี้ไปแล้วมันเขียนมันได้นะแต่ที่ผมยกมาเนี่ยคือหมายว่ามันชัดเจนอยู่แล้วนะครับในพระบาลีมีหมายว่าถ้าอ้างชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นมานะถ้าไม่อ้างนั้นก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับอย่างประโยคศีลวาเทโรเนี่ยผมคิดขึ้นเองเพื่อให้เรียนรู้หลักไวยากรณ์แต่ว่านัตถิปัญญาสมาภานี่มีอยู่ในพระบาลีแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกท่านเคยผ่านสายตาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสัมมาวายามะเถวะปุริโสเนี่ยวายามะเถวะปุริโสมีครับแต่ว่าสัมมาอยู่ข้างหน้ามีไหมสัมมาไม่มีครับถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ถือว่านี่เขาเพิ่งจะแต่งตอนหลังก็ได้น่าจะถ้าอย่างนี้นะเพราะว่าผมจำคาถาได้ก็คือวายามะเถวะปุริโสนะนิพพินเทยะปันดิโตอย่างที่ใช่ครับพูดให้ฟังนะมีคาถานี้อยู่ที่นั่นในมหาจักรีนะผมไม่ได้เอาสมุดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดสมุดคืออันนี้มันต้องดังนั้นในส่วนเนี้ยเรายังไม่กล้าใช้พระพักตวาอาหารนะก็ไม่เป็นไรก็ณนิพพินเทยะปันทิโตใช่ไหมฮะใช่ครับวายามะเถวะมีแค่นี้ใช่ไหมวายามะเถวะปุริโสนะนิพพินเทยะปันติโตปัตสมะปัตสามิโวหังอัตตานังอุทธกาถะละมุพตังครับถะละมุพตังถะละมุพตันติครับจุลชนกชาตกังทุติยังนะผมเคยยกให้แค่คือตรงนี้นะดังนั้นถ้าหากว่าจะอ้างเป็นพระบาลีต้องใช้แค่ตรงนี้ตัดคำว่าสัมมาออกนะครับตัดคำว่าสัมมาออกเพราะว่าอาจจะเติมมาในภายหลังก็ได้ก็คือเอาพระบาลีมาต่อเติมกับ
อีกคำหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตูบาลีจริงๆมันจะมีหลายคาถานะที่เป็นลักษณะเดียวกันนะท่านพระดลก็จำได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมนะครับผมก็จำได้อีกแบบหนึ่งไม่เป็นไรนะตรงนี้แต่ว่าให้รู้วิธีการเชื่อมต่อประโยคก็แล้วกันทีนี้เราก็มาสู่บทเรียนกันต่อ อย่างคุณแดงไม่ชอบคำว่าพัตวะอาหารแต่ประโยคใหม่ก็พุทธังปีเตตังพัตวะตาก็ได้ครับแต่ว่ามันสามารถสลับได้หลายตำแหน่งนะเราต้องจำไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าเราเข้าใจองค์ประโยคลักษณะของประโยคไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจจำพื้นฐานไว้ก่อนนะครับอาจารย์นะครับถ้าเป็นไอ้ภาพมารีของพระพุทธองค์นี่เราอาจจะใช้ไอ้พระควาวัจนังได้ก็ต้องแต่งประโยคให้ถูกก็ต้องแต่งประโยคให้ถูกอย่างวายามเมเทวะปุริโสสีว่าไงต่อครับจะแต่งประโยคกับตูที่มีวจนะบทเข้ามาว่ายังไงวจนังแล้วเติมอะไรต่อยครับเป็นตูปิยาเติมอะไรครับก็คือเราต้องแต่งประโยคเป็นไงเติมอาหารได้ไหมเติมอาหารก็พระควาอาหารเห็นนะก็คือประทานมาให้ชัดเจนพระควาอาหารเห็นนะพระควาอันว่าพระผู้มีพระอาหารตรัสแล้วว่าจะนำซึ่งพระดำรัสอีกว่าเห็นนะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องรู้จักปรุงประโยคต้องรู้จักการแต่งประโยคขึ้นมาเนี่ยผมจริงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจำแบบไว้ก่อนนะครับแล้วสามารถจะสมอันนี้คือประโยคกัตตุใช่ไหมใช้พระควาอาหารแต่ถ้าเป็นประโยคกรรมก็ต้องเปลี่ยนอีกว่าอย่างไรครับพระควาตาพระควาแล้วก็ตัวกริยาคืออะไรครับวุฒิตังก็ต้องเป็นให้กดวุฒิจันทร์ก็ต้องเป็นวุฒิอะไรนะวุฒิจเตเอเดี๋ยวถ้าเป็นกริยากรรมใช้อะไรเอาถามจบกริยาดีกว่าถ้าเป็นวุฒิจันทร์ต้องใช้เป็นอะไรครับพระพวตาได้แล้วแต่ต้องการกริยาที่เป็นกรรมพุทธะเติมอะไรเข้ามาอีกครับพุทธะคุมภาควัจนังเป็นลิงอะไรพุทธะนะปุงวิภัตอะไรพุทธิยะพุทธังถ้าประโยคกรรมเราสร้างประโยคกรรมนะตอนนี้นะวัจนังต้องเป็นปฐมาวิภัตใช่ไหมวัจนังก็ปฐมาวิภัตเป็นวุตกรรมตัวกริยาต้องมีวิพัฒน์วจนะลิงเหมือนกับตัวประธานที่เป็นวุตกรรมดังนั้นวุตตังวุตตังบทนี้ต้องเป็นวุตตังวุตตังวุตตังซึ่งกริยากิจจะต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับกริยากิจต้องพิถีพิถันว่าตัววุตกรรมเป็นลิงวจนะวิพัฒน์อะไรตัวกริยาต้องมีลิงวจนะวิพัฒน์นั้นนี่คือการแต่งประโยคที่ประกอบด้วยกริยากิจภูมิภาคซึ่งเรายังไม่ได้เรียนกันนะครับดังนั้นต้องถามย้ำเพื่อปรับความเข้าใจนะก็คือวจนังลุกตังวจนังอันว่าพระดำรัสวายเมติวะปุริโสอิติว่าวายเมติวะปุริโสพระพุทธตาอันพระผู้มีพระภาคลุกตังตัดแล้วนะอันนี้เป็นประโยคกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ถึงขนาดนั้นก็ช่างมันก่อนไปก่อนก็เหมือนประโยคพุทธังปิเจตังอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนั่นแหละแต่ว่ามันมีลักษณะมันมีวิธีการเขียนที่หลากหลายรูปแบบครับดังนั้นแรกๆเนี่ยเราเขียนใช้ประโยคใช้กริยาพยากที่เราเรียนไปก่อนเพื่อความชัดเจน
คือสรุปแล้วเราจำแบบหลักๆไว้ก่อนนะจำแบบหลักๆไว้ก่อนไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นการโครงสร้างของกรรมวาจกนะเป็นโครงสร้างของกรรมวาจกเราอาจจะยังไม่คล่องตัวอย่าเพิ่งไปนึกมันเอาแบบที่ผมวางไว้ให้ก่อนดีที่สุดนะครับอะไรฮะหมายถึงอากาศใช่ไหมใช่ค่ะประโยชน์เนี่ยเพียงผมก็ลบถ้าเป็นอากาศก็วจนังทัพพวตาวุฒอะไรครับวุฒจะเตนะครับเป็นอันนี้เป็นกรรมกรรมวาจกนะครับวุฒจิตได้ไหมผมเปลี่ยนเตเป็นติได้ไหมได้นะครับเราเข้าใจโครงสร้างแล้วไม่ยากเลยนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ยากแล้วแต่กริยากิจต้องพิถีพิถันหน่อยนะเพราะกริยากิจมันใช้พิพัฒนามันวุฒตังวัจนังต้องวุฒตังนะครับต้องพิถีพิถันตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นประโยคกรรมนะลบไปก่อนใน2ลักษณะแบบเนี้ยท่านนำไปใช้ได้เลยรับรองไม่โดนติงแน่นอนประโยคนัตติปัญญาสมาอาภาติภควาอาหะหรือภควาอาหะนัตติปัญญาสมาอาภาติรับรองไม่โดนตำหนิติงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าทำบทที่ได้ยิ่งดีนะอาภาติใช่ไหมฮะนาโถติสุขันติเอาละเรามาว่ากันเรื่องของพระฉันทะศัพท์กันต่อนะครับซึ่งพระฉันทะศัพท์เนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ได้แจกประทับมาลากันนะเพื่อให้ทุกท่านได้ประกอบรูปธรรมเป็นโดยจริงๆแล้วการใช้บ่อยๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความจำนะจะบอกว่าเรียนโดยไม่ต้องท่องจำมันก็จำเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันมีวิธีมีเทคนิคในการจำทำอย่างไรที่จะให้จำได้ง่ายแบบนี้นะเมื่อเช้านี้ศัพท์ที่แจกตามมีเยอะแยะมากมายนะครับศัพท์พวกนี้ล้วนแล้วแต่มาจากอันตัดปัจจัยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นทุกศัพท์ที่มาจากอันตัดปัจจัยแล้วก็ต้องแจกไว้เหมือนท่านชั้นต่ำครับทุกท่านลองแจกประทับมาลาจรันตะครับว่าเหมือนกับท่านชั้นต่ำจรันตะสาธาประทับมาลาเอกวัจนะปาหุวัจนะปาตะมาจรันตะเนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเหมือนกับคุณวันตุใช่ไหม
เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนตั้งหน้าตุกตั้งหน้าต่างหรือหน้าตุกด้วยเพื่อไปใช้สูตรของคุณวัตถุศาสตร์ในการทำรูปทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดลงจะรักลงมานักปัจจัยล่ะจะมีวิธีแจกแบบไหนจะรักมานะเป็นอักการังปุงลิงแจกเหมือนอะไรครับปุริสาเห็นนะดังนั้นปุริโสก็ต้องเป็นจักรมาโนถ้าปุริสาเป็นจักรมานะเห็นนะง่ายง่ายกว่าอันต่างนะนะครับคือแค่ว่าถ้าเราแจกปุริสาได้แล้วเนี่ยสามารถนำศัพท์กลุ่มเนี่ยที่พูดกันเมื่อเช้าเนี่ยมหันตะนะฮะจารันตะเนี่ยพวกนี้นำไปใช้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านำอันตะปัจจัยออกเติมมานะปัจจัยไปแทนจะรักมานุจะรักมานะติดถักมานะนะทะทะมานะนะคือตัดคำอันตัดออกนอกนั้นเอามานะกระจายเป็นเดิมแทนได้ใช้ได้เลยอันนี้ก็ได้ทุกตัวเลยนะจ๊ะได้ครับแต่บางตัวก็ไม่นิยมเหมือนกันอย่างเช่นมหันตะพวกนี้นะมหันตะนี่ไม่นิยมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมหามามานะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเมื่อไม่เจอเราก็ไม่ใช้แค่นั้นเองทำไมจะต้องไปดันทุรังใช่ไหมเมื่อไม่มีมันก็เราก็ไม่ใช้ใช้ตัวที่เขาใช้ประจำดีกว่าจะได้ไม่ผิดอย่างจะรับมาโนเคยเห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอิทธิลิงล่ะสำคัญที่ว่าปัญญาเรายังไม่ได้เรียนถ้าเรียนแล้วจากรักมานาแจกแบบไหนครับแจกแบบกัญญาเห็นนะถ้าเราเรียนอิทธิลิงแล้วเนี่ยเราจะแจกได้เลยกัญญาโยจะรักมานาจะรักมานาจะรักมานาโยเห็นนะถ้าเรียนแล้วแจกได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นกัญญาก็ต้องเป็นจะรักมานาใช่ไหมถ้าเป็นปุริโสจะรักมาโนกัญญาจะรับมานาอานี่คือลงอานจีริงปัจจัยเสริมเข้ามานะครับลงอานจีริงปัจจัยแต่ถ้าเป็นนักปุงสกลิงก็จะรับอะไรครับจะรับมานังเหมือนจิตตังจิตตาจิตตานี้จะรับมานังจะรับมานาจะรับมานานี้นี่คือการเพิ่มรูปคำเข้ามาโดยอาศัยหลักพยากรณ์แล้วเราจะไม่เหนื่อยต่อการจำใช่ไหมครับคือมันจะรู้การสลับลิงได้หมดเลยคือจะรับมานังเนี่ยทุกท่านน่าจะแจกได้แล้วนะสำเร็จแจกได้หรือยังจิตตศัพท์ได้ไหมแม่แบบถ้าไม่ได้ต้องท่องนะคือต้องขออนุญาตบังคับเลยถ้าอยากเหมือนลุงนะ คือลุงท่านแค่คืออาจารย์มหาวิทย์นะอาจารย์นิวิทย์กับโพธิพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีมากนะฮะจบประเด็นทางการประโยชน์แล้วท่านก็มาต่อเรียนวิทยากรใหญ่แล้วตอนหลังท่านก็ได้นำความรู้ท่านได้นำความรู้ในหลักวิทยากรใหญ่ไปใช้ประโยชน์ในการแปลหนังสือมากมายเลยนะครับที่ของอะไรนะของพุทธโคตรใช่ไหมของเพราะท่านเป็นเซนเซของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นั่นเองคือท่านรู้ความสามารถของท่านไงว่าเรียนในระดับนี้ใช้ได้แค่นี้ท่านก็มาพัฒนาอย่างแน่ดีบุคคลเช่นนี้นะหาได้ยากนะครับคนที่จะคุ้มตัวเองต้องให้หลานถือทอดเป็นนานต้องให้หลานคือท่านปฐมราชนะเป็นหลานท่านจะพลาดไม่ทันไม่ผ่านจิตตังนี่ก็ลำบากต้องผ่านนะครับท่านนะต้องผ่านจิตตักซับให้ได้เลยครับไหนก็ว่าจิตตักมาแล้วลองว่าจิตตักพร้อมกันสักหน่อยสิครับจิตตักสัทธาปทานมาลาจิตตักวจนะบาหูวจนะปัตถมาจิตตังจิตตาจิตตานิอาลัมมะเอ
สะจิตตานังสัตตามิจิตเตจิตตังหิจิตตสมิงจิตเตสุนะถ้าผ่านจิตตสัพได้แล้วนะรับรองรุ่งนะครับไม่รุ่งริ่งแน่นอนนะรุ่งเรืองเลยนะครับเพราะว่าเห็นนั้นประทับมาตาถ้าเรารู้แนวทางแล้วเนี่ยมันกระจายสัพได้เยอะแยะไปหมดเลยแค่จิตสัพถ้าเราจำได้นะแล้วไปดูสัพที่เจ็ดตามมันจะได้เพิ่มปริมาณของสัพนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาแต่งประโยชน์ได้มากมายนะดังนั้นจะรับมานะปัจจัยเนี่ยลงหลังจากธาตุใดก็ตามก็ทำให้ธาตุนั้นเป็นกริยาในระหว่างนะครับใช้เป็นกริยาในระหว่างแล้วก็มีวิธีการแจกเหมือนกับขยายตัวไหนก็แจกตามตัวนั้นนะครับแต่ถ้าขยายประธานต้องมีลิงก์จะนั่งเหมือนประธานทุกอย่างครับแล้วได้ทุกวิภาคเลยนะขยายได้ทุกวิภาคนะครับไม่จำกัดเลยแต่ว่าวิธีลิงก์ก็จะมีจุดพิเศษคือต้องลงอาร์ดีลิงก์ปัจจัยเข้ามาเสริมนะครับเอาละทีนี้เราก็มาสับเราเน้นจำให้ดีนะอ่านทบทวนกันบ่อยๆมหันตะผู้บูชาอยู่นะจรันตะผู้เที่ยวไปอยู่หรือว่าจะรักมานะผู้เที่ยวไปอยู่นะติดขันตะผู้ยืนอยู่นะติดธรรมานะผู้ยืนอยู่ได้ทั้ง3เลยเพราะสับกลุ่มนี้ถือว่าใช้เป็นคุณนามนะครับกลุ่มที่ลงมันตะปัจจัยนะขันตะปัจจัยก็ดีมานะปัจจัยก็ดีใช้เป็นคุณนามและใช้เป็นกริยาในระหว่างได้ด้วยใช้เป็นคุณนามก็ได้ใช้เป็นกริยาในระหว่างก็ได้นะครับใช้เป็นคุณนามเช่นอะไรล่ะเช่นจักรังปุกอะไรครับปุริโสเนี่ยใช้ในลักษณะที่เป็นคุณนามก็จะวางไปข้างหน้าจรังโตปุริโสได้ไหมจรังโตดังนั้นจรังปุริโสก็ได้จรังโตปุริโสได้ไหมได้ตามประทับเวลาที่เราแจกมานะครับแต่ถ้าใช้วางอยู่ข้างหลังเนี่ยแม้จะมีวิภัตเดียวกันกับประธานแต่ก็จะใช้เป็นกริยาในระหว่างสัมพันธ์เป็นอัพันธนกริยานะครับดังประโยคที่เมื่อเช้าพี่เขียนให้ดูตรงนี้ผมสลับเป็นปฏิจจวาใช่ไหมที่เมื่อเช้าที่เขียนให้ดูก็คือปัดอะไรครับปัดสามโตนะปัดสามโตเพราะว่าเทโรเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเป็นปุงลิงก็ดังนั้นจึงมีรูปเป็นปัดสามโตถ้าตรงนี้เป็นเทราจะมีตัวเปลี่ยนตัวไหนครับตรงนี้เป็นเทราปัดสามโตต้องเป็นอะไรครับปัดสามโตได้ไหมแน่ใจหรือเปล่าจะรังจะรังแท้คัดฉันคัดฉันโตคัดฉันโตคัดฉันตาเห็นนะคือต้องคล่องใช่ไหมถ้าไม่คล่องเนี่ยพอถามปุ๊บมันต้องนึกเนี่ยแต่ถ้าคล่องตัวนะแค่ไม่ต้องนึกมันตอบไปก่อนแล้วนึกทีหลัง ได้เลยใช่ไหมดังนั้นจะใช้รู้ว่าเถราคัดปัดสันโตไปก็ได้แต่ถ้าให้ชัดไม่ต้องไปคิดมากก็ปัดสันตาไม่ต้องไปคิดมากนะครับดังนั้นประทับมาลาที่ให้ท่องจำมันใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเถรีเป็นเถรีตรงนี้ปัดสันตาถูกต้องไหมนะครับศีลวาต้องเปลี่ยนอะไรอีกไหมดังนั้นถ้าเป็นเถรีเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบเลยนะตัวขยายเป็นศีลวาได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นศีละเรายังไม่ได้แจกแต่ว่าท่านที่เรียนมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าต้องเป็นอะไรครับศีลวันตีหรือศีลวัตีนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นศีลวัตีก็ได้ศีลวันตีก็ได้ตัวปัจสันตาต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพราะลิงมันปัจสันตากัญญากัญญากัญญาอยู่ใช่ไหมปัจสันตาปัจสันตาปัจสันตาอยู่เห็นไหมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะดังนั้นปัจสันตานี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าถือว่าเราใช้เป็นอิทธิฤทธิ์
อันนี้หมายว่าเราประสงค์ที่จะเขียนใช่ไหมเราต้องรู้หลักไวยากรณ์มาแล้วนะครับคือมีรูปเท่ากับกัญญาเนี่ยกัญญาโยนะครับเตสังโอทางเทติต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องนะครับดังนั้นการเขียนต้องรัดกุมต้องละเอียดรอบคอบลิงคือต้องกำหนดลิงให้ชัดเจนอะศีลวาเถรีเนี่ยดูเหมือนได้แต่ไม่ได้เพราะศีลวาเป็นกุมลิงนะถ้าจะให้เป็นอิทธิลิงต้องลงอีกใจมาเป็นศีลวตีหรือศีลวันตีเถรีนะกริยาก็ปัดสันตาแต่ถ้าเกิดมีบางท่านไม่อยากประกอบปัดสันตาอยากจะใช้มานัสสัตมานัตปัจจัยก็เติมเป็นอะไรฮะปัสสะมาแล้วก็ปัสสมานากัญญากัญญาโยนะปัสสมานาปัสสมานาปัสสมานาโยจะเห็นได้ว่าปัทมาลาสำคัญแค่ไหนเวลาที่เรานำมาสักนำเวลาที่เราจะเขียนประโยคเนี่ยมันต้องนึกถึงตลอดเลยอ่ะดังนั้นความคล่องตัวเนี่ยดีมากเลยนะคล่องตัวในการนำมาใช้เราต้องจำไม่ได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความถนัดว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะจำทุกคนต่างก็มีวิธีของตนเองนะครับไม่ปิดกั้นวิธีการจำนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมาจำตามวิธีของผมคุณต้องจำแบบวิธีของผมอะไรนะไม่มีจำกัดครับเอาวิธีไหนมาจำก็ได้ขอให้จำแล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้เป็นการเขียนประโยคคือนี่คือผลจากการศึกษานะครับแต่นั้นถ้าเราเข้าใจหลักไวยากรณ์แล้วมันขันศัพท์ได้เป็นแบบมากมายเหลือเกินไร้ขอบเขตคุณว่าไร้ขอบเขตไหมก็ว่าได้นะในการที่จะผ่านใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องต้นต้องจำก่อนจำแล้วนำมาใช้ให้เป็นครับผมก็ให้แนวทางได้อย่างนี้นะฮะแต่ทุกอย่างต้องอาศัยความพยายามของตนเองก็คือต้องวายเมเถวะปุริโสนะคือต้องพยายามบากบั่นนะนิพพินทริยปันติโตอย่าท้อถอยไม่ควรท้อถอยต่อไปศัพท์พวกนี้นะอ่านทบทวนกันบ่อยๆนะสุนันตะผมเคยให้เขียนประโยคหรือยังฟังอยู่ซึ่งทำเคยเห็นไหมธัมมังก็เป็นธัมมังสุนันโตใช่ไหมลักษณะแบบนี้นะเอาละครับหลังจากที่ท่านทำตัวรูปการแจกพระธาตุมาลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูการดูรูปประโยคกันดีกว่าเราจะได้รู้ว่าคัจฉันตะเขาแต่งเป็นประโยคแล้วมันจะเป็นอย่างไร มาเลยเอาคัจฉันตะมาเรียบเรียงเป็นรูปประโยคเพื่อให้ท่านเข้าใจวิธีใช้นะครับสุโตอาปนังคัจฉันโตอาหารังกินาติตอนเนี้ยกินาติไม่ต้องถามก็น่าจะแปลได้แปลว่าอะไรครับย่อมซื้อสามเณรมาแรงมาแรงเลยลุงมาช่วยใช่หรือเปล่าเมื่อคืนฝันดีครับดีนะคือเราต้องมีไอคอนของตัวเราด้วยนะครับในการทำอะไรก็ตามแล้วมันจะพัฒนาได้เร็วนะครับสามเณรก็มีลุงเป็นไอดอลนะคือตัวนี้ดีนะเป็นพลังหลักๆให้เราไปสู่ประสบความสำเร็จได้เอาละครับแปลเต็มรูปแบบเลยครับสำเนียงโคโคอันว่าครอบครัวคัทสัตโตนุ่งกระไปเมื่อไปอาปนังสู่ตลาดนะครับผมอินทราปีย่อมซื้ออาหารังซึ่งอาหารสาธุสาธุสาธุนะไม่ธรรมดาแล้วนะทีนี้ถ้าพูดถึงชื่อสำคัญสูโตเป็นอะไรครับสัมภาคตาอาปนังสัมภาคุยกรรมะในคัจฉันโตใช่ไหมคัจฉันโตอาปนังระดับปิยาของสุโต
ได้ของอะไรฮะสุขโธใช่ไหมอปันตระกิริยาใช้คำว่าของในการให้ชื่อสัมพันธ์นะแล้วก็อาหารังอาวุธกรรมะในกินาติทีนี้เรามาว่าสัมพันธ์ร้องกันนะสุโธสุทากัตตาในกินาติกินาติหะยะตะโลกะตุวาโจอาปานังสัมปาปุริยกรรมในขจังโตขจังโตอภิวัตระกิริยาของสุโธอาหารังอาวุธกรรมในกินาติสุโธเราสัมพันธ์เข้ากับกินาติแล้วใช่ไหมสุโธอัคยากับขอไปครับสุโธสุทักตาในกินาติกินาติอัคยากับกัตตุวาโจใช่ไหมฮะจำขออนุญาตเขียนชื่อสัมพันธ์ของคัจฉันโตให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับคัจฉันโตมันจะมีชื่อพิเศษนะคัจฉันโตใช้ชื่อว่าอัพพันตระกิริยาพันตระกิริยาของสุโธนะครับอันนี้คือชื่อถ้าสัมพันธ์เป็นอัพพันตระกิริยาเราใช้คำว่าของวิเศษณะของอัพพันตระกิริยาของอิทธัมพูดอิทธัมพุตตของนะมันจะมีชื่อพิเศษที่ใช้คำสัมพันธ์รอบก่อนนะครับอันนี้ควรจำไว้นะครับค่อยๆจำไว้สะสมแบบนี้แหละเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปมันจะเกิดความคุ้นเคยในการใช้แล้วพอไปเจอจริงๆเข้ามันจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นมาแล้วไม่ยากเลยนะครับถ้าไปจำทีเดียวไม่ยากนะแต่ถ้าค่อยๆสะสมเนี่ยรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะแล้วเรารู้หน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมเห็นประโยคบ่อยๆโอ้โหชัดเจนในทีนี้ดังนั้นคัจฉันโตบทนี้ก็คืออัพพันตระกิริยาของสุโธกีธาตุนะตัวนี้นะมาจากกีธาตุกีทัพพวินิมยีในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจากธาตุวิถ้ากินาติก็คือธรรมศักดิ์นะฮะในพระนามปัจจัยนะแล้วก็แปลงนาเป็นนาด้วยแล้วถ้าหากว่ามีวิบทหน้ามีวินำหน้าวิอุปสรรคนะก็จะแปลว่าซื้อรู้คำศัพท์นี้ไปด้วยยิ่งดีวิบทหน้าวิบวกกีความหมายคือซื้อกินาติขายครับผมขอไปครับขายนะกินาติแปลว่าซื้อแต่ถ้ามีวิบทหน้าความหมายคือขายนะครับเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการขันศัพท์จากซื้อวิบทหน้ากลายเป็นขายได้สองคำแล้วนำไปสร้างประโยคได้จริงผมขายอาหารเห็นนะแทนที่อาหารังก็กินาติก็กลายเป็นอาหารังวิกินาติเพราะขายในประโยคที่สองก็เป็นฝ่ายพหูพจน์ฝ่ายพหูพจน์นี่เราแปลสัมพันธ์พร้อมกันเลยนะฮะมันช่วยอยู่แล้วใช่ไหม สุธาอันว่าครอบครัวทั้งหลายกายฉันตาเมื่อไปหาปานังสุตลาดกีนาทีย่อมซื้ออาหารซึ่งอาหารทั้งหลายสุธาสุธาตาตาในกีนาทีกีนาทีได้ยาตาบทกัตตุวาโจหาปานังสัมปะปุญญากรรมในกายฉันตาท่านฉันตาหา
กต่อมานะครับคัจฉันตะใช้ในลักษณะที่เป็นบทอารัปนะก็วางบทอารัปนะคัจฉังไว้หน้าอุปัสสกะแต่เวลาใช้จริงๆเนี่ยต้องสังเกตให้ดีนะเพราะว่ามันจะเห็นว่าเป็นคัจฉังเราจะอาจจะนึกไปถึงทุกอย่างพัดใช่ไหมเราต้องนึกว่าคัจฉะศัพท์คัจฉันตะศัพท์มันมีวิธีแปลคือคัจฉังคัจฉะคัจฉาเราต้องนึกตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเราในประโยคมันก็จะมีบทอารัปนะวางเคียงเอาไว้ให้นะครับวางเคียงไว้ให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะวางบทเดียวมันไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมก็จะวางเคียงไว้ให้ดังนั้นในที่นี้ก็คืออุปาสกะแน่อุบาสกคัจฉังผู้ไปอยู่นะมีคนถามอุบาสกที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยนะตวังคัจฉังคันหาหิลองแปลดูครับตวังหันวะท่านคันหาหิจงถือเอามัจฉังซึ่งปลาจงถือเอาจงหยิบจงหยิบซึ่งปลาก็จะคงจะต้องเป็นอุบาสกเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเออมีศีลธรรมเนี่ยก็คงจะสาหยิบปลาไปปล่อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยนั่นนะคิดให้เป็นแนวบวกจะได้ไม่เกิดอุบาสกนะฮะท่านจงหยิบซึ่งปลาหรือถ้าเป็นปลาตายก็ไม่มีปัญหาแล้วนะอย่างพระโสดาบันในพระวินัยในชาดกมีนะฮะพระนางอะไรนะพระนางมันริกาได้มงคลพระนางอะไรนะในของท้าวสกัดที่เป็นนกกระสาของไม่ใช่ครับของพระเจ้าอุเทนสามาวดีพระนางสามาวดีกับอีกพระนางหนึ่งชื่อว่ามาทันธิยานะครับคือนางมาทันธิยาเนี่ยพยายามยุโยงพระราชาให้เกลียดพระนางสามาวดีนะครับบอกว่านางสามาวดีเนี่ยมีจิตใจฝ่ายในคนอื่นแล้วนะพระองค์ไม่เชื่อลองดูนะก็พยายามยุโยงเนี่ยลองทำลองบอกว่าให้นางทำอาหารแกงไก่แกงอ่อมอะไรพวกนั้นนะไปถวายพุทธสาวกหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยลงสั่งดูแล้วก็เลยนางก็บอกที่แรกเอาไก่ตายไปนะพระนางสามาวดีก็ทำอาหารตามปกติใช่ไหมเพราะไก่มันตายไปแล้วนี่ครับคือเนี่ยตอนหลังบอกว่าพระองค์ลองบอกให้นางทำอาหารมาถวายพระองค์สิแต่ว่านางเนี่ยเอาไก่เป็นไปพระนางสามาวดีก็เลยไม่ทำแล้วนางก็มายุโยงเนี่ยนะเวลาบอกว่าให้เอาไปให้พระพุทธเจ้าตรงนั้นนะรีบทำเลยนะแต่พอให้ทำมาถวายพระองค์เนี่ยไม่ยอมทำเนี่ยแสดงว่านางต้องมีจิตใจคนอื่นแล้วนะครับยุโยงอย่างนั้นจนแบบพระเจ้ามหาพระเจ้าอุเทนก็ยังไม่เดือดเท่าไหร่นะแต่ภายหลังเนี่ยนางให้เอางูไปไว้ในห้องเพราะรู้ว่าพระเจ้าอุเทนจะต้องไปหาพระนางสามาวดีในวันนี้นะนางก็ให้คนไปเอางูไปไว้พระเจ้าอุเทนก็มาอยู่ในห้องเนี่ยแล้วงูมันก็ออกมานะพระองค์ตกใจแล้วก็พระนางก็รีบวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยนะนางมากัญญาเนี่ยหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์ว่ารู้แล้วว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นนะพระเจ้าอุเทนก็เดือดเลยนะสั่งให้เอาธนูมาแล้วจะยิงให้นางสามาวดีพร้อมกับคนบริวารของนาง500ท่านนะยืนเรียงแถวกันเลยแล้วจะยิงแบบว่าให้ธนูเนี่ยเสียบทุกคนเลยนะซึ่งธนูของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นธนูพิเศษสามารถที่จะยิงไปแล้วสามารถทะลุภูเขาได้ที่ดูนะด้วยกำลังแรงนะมีธีริประกอบด้วยนะตอนนี้พระนางสามาวดีก็ยืนเรียงแถวพร้อมกับบริวารแล้วก็บอกว่าให้พวกเธอเนี่ยแผ่เมตตาไปที่พระเจ้าอุเทนนะอย่าบันดาลโทสะจริงๆแล้วทุกท่านเนี่ยเป็นพระเจ้าบุคคลทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ประสบระบังขึ้นไปนะพอพระเจ้าอุเทนเนี่ยหยิบธนูมายิงปุ๊บด้วยอนุภาพของเมตตาธนูเนี่ยเหมือนจะเลี้ยวกลับแล้วจะเข้ามาปักที่เข้ารักของพระเจ้าอุเทนพระองค์สะดุ้งตกใจแล้วก็ได้สติบอกว่าขนาดธนูไม่มีชีวิตยังรู้จักคุณของพ
พระนางสามาวดีเราซึ่งมีชีวิตแต่ครับไม่รู้คุณของหน้าพระองค์ก็เลยเกิดอาการเลื่อมใสในพระนางสามาวดีแล้วตอนหลังก็ได้ไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ฟังแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมนะผู้ศึกษาไม่บรรลุเนาะครับเองนะครับเพียงว่าได้สถานในศาสนาคือพระอริยบุคคลเนี่ยท่านสามารถอยู่ในสังคมได้นะครับคือท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้ผิดศีลเลยนะไม่ผิดศีล5ข้อเนี่ยถือว่าเป็นนิจศีลของท่านทีเดียวศีล5นะไม่ผิดแน่นอนดังนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องศีลข้ออื่นนะครับจิตที่จะอาฆาตก็ไม่มีนะไม่มีแล้วโกรธโทสะอ่อนๆมีได้ร้องไห้น้ำตาไหลอะไรนั่นมีได้แต่ว่าไม่มีอาการโกรธที่ว่าผูกอาฆาตไม่มีแน่นอนถ้าเป็นพระเจ้าบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ธรรมบทอัตถกถาซึ่งถ้าเราเรียนบาลีไปในระดับหนึ่งแล้วถ้าไปแปลเนี่ยยิ่งจะได้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนมากเลยนะดังนั้นตั้งใจเรียนจดจำหลักไวยากรณ์ให้ได้นะครับแล้วเราจะไปเสพอารมณ์นั้นด้วยตนเองนะครับก็คือได้อ่านหนังสือด้วยบาลีอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอรรถรสมากมายแค่ไหนฟังแล้วจะรู้สึกดีใช่ไหมแต่ถ้าอ่านเองได้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนอ่ะดังนั้นต้องตั้งใจเรียนตั้งใจจดจำส่วนที่คุณจำจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับต่อไปแปลพร้อมกันได้ไหมในประโยคที่2นะครับท่านจันโตปาสกาภูเหมเฉคณถานะครับอุปาสกาแน่อุปาสกทั้งหลายท่านจันโตผู้ไปอยู่ตุงเหอันว่าท่านทั้งหลายท่านนาถาจงถือเอามัจเฉซึ่งปลาทั้งหลายครับในประโยคนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพระหูพจน์ท่านก็เลยจัดสรรบทที่เป็นพระหูพจน์ทั้งสิ้นเลยนะมาใช้ในประโยคแต่ถามว่าถ้าเราจะใช้ว่าอุบาสกคนเดียวได้ไหมในประโยคเนี่ยคันหัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันใช้อุบาสกะที่เป็นเอกพจน์ไม่ได้เพราะว่ามันมีตุงเหอยู่ใช่ไหมใช่ตุงเหท่านทั้งหลายใช่ไหมท่านทั้งหลายจงถือเอาอย่างเงี้ยอันนี้ถามให้คิดด้วยนะแต่ว่าปลาตัวเนี้ยถ้าเป็นปลาตัวเดียวได้ไหมได้ได้ปลาตัวใหญ่ๆใช่ไหมเนี่ยที่ต้องหยิบต้องช่วยกันนะเห็นนะดังนั้นบาลีเนี่ยถ้าอ่านแล้วสังเกตวิธีใช้ด้วยเนี่ยจะทำให้เราพัฒนาการได้เร็วขึ้นอันนี้ผมบอกบางจุดบางส่วนนะที่ทุกท่านต้องไปหาสังเกตด้วยนะฮะว่าทำไมอุปาสกะใช้อุปาสกาในที่นี้ใช้เอกพจน์ไม่ได้ที่เป็นอรหันต์ไปเอกพจน์ทำไมไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายเขามีพูดอยู่แล้วตรงถือเอาแสดงว่ามีอุปาสกหลายคนแต่ว่าตัวปลาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเดียวก็ได้ถ้าเรานึกถึงว่ามหันตังมัจฉังมหามัจฉังอย่างเงี้ยซึ่งต้องยกกันหลายๆคนอย่างเงี้ยดูแค่ปลาวาฬเลยนะที่มีแม่เลี้ยงตั้งเยอะเลยมีคนดำไปให้อาหารก็นะที่ลงในข่าวดีมากเลยครับเอาละต่อไปในประโยคต่อมาสัมพันธ์ทัศฉังว่ายังไงครับทัศฉังด้วยเสสนะของอุปาสกะอุปาสกะอาลัปนะตะวันสุทัคตาในขันหาหิขันหาหิอาคยาตโรตัตุวาโตมัชฌังอาวุธกรรมะในขันหาหินะแนวทางนี้สัมพันธ์เหมือนกันกับประโยคที่เป็นพหูพจน์ไม่ได้ต่างกันเลยแต่เวลาแปลต่างกันหน่อยนะต่อไปครับตะวันนี้ก็มังทัชฌันตังอุปาสกังตัสสะนิธมังทัชฌันตังอุปาสกังล้วนแล้วแต่เป็นอังอังอังหมดเลยท
เราจะแยกได้ไหมว่าบทไหนเป็นบทอะไรก็ต้องดูความเชื่อมโยงกันนิกมังมันขยายอะไรครับขยายธาตุฉันสามใช่ไหมอุปาสกังขยายปัดอะไรครับปัสสะนะดูแค่นี้นะครับทีนี้ประโยคเนี่ยถ้าฉันตังเป็นกริยาในระหว่างหรือเปล่าดูดีๆไม่ใช่ดูดีๆมันมีอะไรแฝงตะวังอันว่าท่านมันขยายตัวไหนครับขัดฉันตังขยายอุปาสกังอุปาสกังนะครับจำได้นิธมังขยายขัดฉันตังเข้าใจนะดังนั้นถ้าแปลก็คือตะวังอันว่าท่านปัสสะจงดูอุปาสกังซึ่งอุปาสกขัดฉันตังคู่ไปอยู่นิธมังสู่นิโคนะนะเราต้องพิจารณาให้ละเอียดถ้าฉันตังขยายอุปาสกรรมนะครับแต่นิธมังเนี่ยเป็นกรรมของถ้าฉันตังนะไปสู่เป็นสัพพุริยกรรมซึ่งเมื่อวานอาจารย์ท่านอาจารย์ที่มหาทิฏฐิพงศ์บอกว่าสู่กับซึ่งเนี่ยให้รู้ทันทีว่าเป็นวิทยานิพพานนะแต่ว่าทางสนามหลวงเขาก็จะใช้คำว่าซึ่งตัวเดียวใช่ไหมโดดเลยสูตรเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมพูดบอกว่าเป็นกรรมเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วสูตรก็เป็นกรรมหนึ่งเป็นเรียกว่าสัมปาทุริยกรรมนะครับดังนั้นพอเรารู้ลักษณะชนีและการแปลก็ไม่ได้ยากแล้วอย่าคิดว่าเห็นนัตตะอันตปัจจัยแล้วจะเป็นอัปปันตรกิริยาหมดไม่ใช่นะถ้าอยู่หน้าตัวใดมันขยายตัวนั้นเป็นวิเศษณะใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าอยู่หลังเนี่ยมันจะขยายประธานแต่ถ้าอยู่หน้าเนี่ยสามารถขยายได้ทุกบทเลยนะถ้าอยู่หลังมันขยายประธานที่เป็นปฐมานุภาพซึ่งมักจะเรียกว่าเป็นอภัตตรกิริยานั่นเองนะครับแต่ถ้าอยู่หน้าเนี่ยมันขยายได้ทุกนิภาพเลยนะในการเห็นอุทาหรณ์มันช่วยได้เยอะครับต่อไปมาดูครับความหมายเปลี่ยนไปเลยความหมายเปลี่ยนไปเลยนะถ้าแปลอย่างนี้เพราะในที่นี้เขาต้องการให้ดูใครดูอุบาสกที่กำลังไปไหนที่กำลังไปหมู่บ้านไปนิคมไปนิคมถ้าอย่างนั้นน่ะตะวังเป็นผู้ชายหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชายก็คัจฉันโตถ้าตะวังเป็นผู้หญิงก็ตะวังคัจฉันตีจึงจะเป็นตัวขยายประธานแต่อย่างเงี้ยมันเป็นตัวขยายบทกรรมนะดังนั้นถ้าเราจะแต่งในลักษณะนั้นเราต้องรู้ว่าอย่างสมมติว่าตะวังเป็นผู้หญิงนะท่านตะวังเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเอาเป็นผู้ชายก่อนก็แล้วกันนิทะมังก็ต้องเป็นฉันโตนะคือท่านเมื่อไปนิคมนิทะมังคัจฉันโตแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นคัจฉันตีนะคัจฉันตีเพราะว่าคัจฉันตีคัจฉันตีคัจฉันตีอยู่นะครับหรือจะเป็นคัจฉมานาก็ได้นะครับเป็นต่างๆนะเนาะคือต้องถ้าอยู่หลังเนี่ยต้องเป็นอภันตรกิริยาขยายประธานแต่ถ้าอยู่หน้ามันขยายได้ทั้งหมดเลยนะดังนั้นชื่อสัมพันธ์ก็จะต่างกันอย่างตะวังอคชันตัวบทนี่จะต้องสัมพันธ์เป็นอภันตรกิริยาของตะวังแต่ถ้าอยู่ในประโยคที่เห็นเนี่ยต้องสัมพันธ์เป็นวิเศษณะของอุปาสกรรมหรือใครก็ได้นะครับต่อไปนะตุมเหนิธมังคัจฉันเตอุปาสเกปัสสถะ
ครับมอบหน้าที่นี้ให้ใจดีแปลครับเอาท่านก็แล้วกันนะลองแปลดูครับคุณใช่ครับคุณเออันว่าท่านทั้งหลายปัจจัตถูอุปาสสีซึ่งปราศทั้งหลายจักเป็นผู้ไปอยู่นิพพานังสู่นิพพานสาธุสาธุสาธุครับนะเนี่ยฝึกในลักษณะแบบนี้หากสังเกตรายละเอียดต่างๆอยู่คล่องตัวเองแล้วมันจะทำให้เราแต่งประโยคได้ด้วยนะถ้าสังเกตนะครับถ้าไม่สังเกตมันก็จะผ่านไปผ่านไปพอมันแต่งขึ้นมาให้มันแต่งยังไงน้อมันนึกไม่ออกแต่หากสังเกตเนี้ยช่วยได้เยอะเลยครับกล้าที่จะเขียนได้เลยต่อไปนะฮะอาหารก็จันเทนะคุณเสนะสติธรรมังทัชามิในประโยคนี้ตัวขจันเตนะขยายอะไรครับขยายภูริเสนะดังนั้นจึงต้องมีรูปเป็นภูริเหมือนขจันเตนะแล้วมีรูปเป็นขจตาได้ไหมขจตาได้นะเพราะเราแจกกับท่านมาลาว่าขจตาขจันเตนะนะในเอกพจน์ใช่ไหมแล้วก็ข้าชันเตหิข้าชันเตหิในส่วนที่เป็นพระบุพพดังนั้นก็ให้ใช้ศัพท์ตามที่เราประสบกันแล้วกันนะครับข้าชันข้าชันเตนะอุเสนะหรือว่าข้าชตาอุเสนะก็ได้แต่ว่าถ้าข้าชตาเนี่ยมันควรให้มองเป็นตติยาวิภัตก็ได้และก็อีกวิภัตหนึ่งคืออะไรครับปัญจมีก็มีใช่ไหมดังนั้นใช้ให้ชัดที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เขียนให้เราอ่านเองใช่ไหมเราเขียนให้คนอื่นอ่านด้วยควรจะเขียนให้ชัดที่สุดนะครับดังนั้นท่านใช้บทว่าขจันเตนะถือว่าชัดเจนที่สุดแล้วในที่นี้นะครับปุริเสนะทีนี้ปุริเสนะเนี่ยมันมีสัตทิงท่านบอกเลยว่าสัตทิงบทที่ประยุกต์อยู่ในประโยคใดก็ตามจะต้องมีบทตติยามารองรับคือต้องใช้ร่วมกันถ้าเห็นสัตทิงเห็นสหะครับเห็นสมังนะสัตเห็นสหะสัตที่แปลว่ากับสัตทิงที่แปลว่ากับบทที่ใช้ประกอบร่วมกับสัตทิงเนี่ยจะต้องเป็นปฏิยาวิภัตเท่านั้นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้นะครับดังนั้นจึงมีรูปเป็นปุริเสนะสัตทิงหรือจะเป็นปุริเสหิสัตทิงก็ได้แต่ในที่นี้เขาต้องการแสดงความเป็นเอกพจน์ก่อนนะก็เลยใช้ปุริเสนะครับทีนี้ขัจฉันตะเราก็รู้ว่าแปลว่าอะไรอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องให้ทุกท่านเราแปลดูทดสอบนะครับท่านสุดท้ายเลยมีชื่อเงินมีไปใช้ชื่อสามัญญาใช่ไหมครับอ๋อท่านนี้ครับลองตอบดูหน่อยนะลองแปลครับผมหากคุณว่าเราขจฉานี้ย่อมไปทำงานสู่บ้านสติกับปุริเสนะด้วยบุตรขจฉันเตนะผู้ไปอยู่สาธุสาธุสาธุครับนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยเนี่ยถ้าประโยคสั้นๆสมมติว่าเราเขียนประโยคสั้นๆอาหารคามังคัจฉามิอาหารคามังคัจฉามิอาหารคามังคัจฉามิใช่ไหมพอเติมเข้ามาก็ปุริเสนะสัตทิงใช่ครับกับบุรุษแล้วเติมคำขยายบุรุษก็คัจฉันเตนะจบเนี่ยเรารู้แนวทางในการเขียนนะจากประโยคสั้นๆเราสามารถขยับขยายให้เป็นประโยคยาวๆได้ใช่ไหมไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับที่เราคิดว่ายากเพราะว่าเราไม่เข้าใจโครงสร้างไม่เข้าใจหลักวิธีการวางดังนั้นที่ท่านอาจารย์มหาทิติพงศ์ท่านมาสอนแนวให้ถือว่าได้รับประโยชน์สูงสุดเลยนะเมื่อวานนะท่านมาวางให้ดูนะวางตั้งแต่อาหารคามังคัจฉามิเติมสัตทิงกลับเข้ามาก็อาหารสัตทิงคามังคัจฉามิเติมบทที่ประกอบด้วยตัดยายพัดเข้ามาเพราะว่ามันใช้ร่วมกับสัตทิงสหสมังสัตว่าปุริเสนะสัตทิงเข้ามาใช่ไหมอาหารปุริเสนะสัตทิงคามังคัจฉามิ
หลังจากนั้นก็เติมบทที่ขยายปุริเสนะเข้ามาอย่างนี้อาหารมังคัจฉันเตนะปุริเสนะสัพพิงคามังคัจฉามิขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีที่จะขยายนะครับไปกับบุรุษเวลาไหนสามารถเติมได้อีกหรือเปล่าเติมได้อีกไปที่ไหนเติมได้อีกนะครับดังนั้นอาจารย์จำรูนจึงพูดไว้ดีมากเลยที่บอกว่าให้เขียนประโยคสั้นๆก่อนเขียนสั้นๆแล้วค่อยขยับขยายเป็นประโยคยาวๆขึ้นตามหลักของไวยากรณ์ที่เราได้ศึกษานะก็ค่อยวางไปใช่ไหมจากธรรมมังคฉามิก็เติมสัพพิงเข้ามาจากสัพพิงก็เติมเสนะสัพพิงเข้ามาเพราะว่ามันใช้ร่วมกันจากปุริเสนะมันรู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะบุรุษเนี่ยเขาทำอะไรนะอ๋อบุรุษที่กำลังเดินทางอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะดังนั้นคำว่าคัจฉันตะก็หมายการเดินทางนั่นเองอาหารท่านแปลให้ฟังเมื่อกี้นี้แล้วนะครับพวกเราก็มาแปลพร้อมกันครับอาหารอันว่าพระเจ้าคัจฉามิร่องไปธรรมังสุมุปาสัตถิงกะปุริเสนะด้วยบุรุษคัจฉันเตนะผู้ไปอยู่ถ้าสำนวนเลยหัดก็ตัดคำว่าอันว่าออกใช่ไหมตัดคำว่าซึ่งออกไปได้บ้างคำว่ากลับด้วยบุรุษเนี่ยเราใช้คำว่าพร้อมได้ไหมครับได้ตามภาษาของเรานะครับดังนั้นคุณจะรับหน้าที่แปลโดยหัดตรงนี้หน่อยตัวไหนครับอันที่ไหนอันเทนะอุเทนะสติธรรมคัจฉามิอันว่าอันว่าข้าแปลโดยหัดโดยหัดไม่ต้องเอาอันว่าพอครับข้าพเจ้าไปสู่หมู่บ้านกับบุรุษผู้อะไรฮะผู้ไปอยู่ได้อย่างเงี้ยนะก็แปลรักษาสำนวนบาลีไว้ครับนะคุณสุเทพลองอีกสำนวนหนึ่งคือได้หลายๆสำนวนยิ่งดีใช่ไหมเราจะได้พัฒนาข้าพเจ้าไปสู่หมู่บ้านพร้อมกับบุรุษผู้ไปอยู่นี่เติมคำว่าพร้อมแทนคำว่ากลับแต่แนวทางเดียวกับคุณสันนะนะแปลเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่คำพูดบางส่วนนะฮะแทนที่จะใช้กลับคุณจะใช้คำว่าพร้อมได้นะครับถ้าคุณชุติมาเอาจำนวนของตัวเองเลยไม่ต้องตามคนอื่นโดยหัดนี่มันใช้ได้หลายจำนวนอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราไปหมู่บ้านกับบุรุษผู้ไปอยู่เราไปหมู่บ้านกับบุรุษผู้ไปอยู่อันนี้ก็ตัดคำว่าสู่ออกใช่ไหมได้ครับท่านพระสภูมิแสดงวาทศิลป์ว่าให้มันต่างกันสักหน่อยจะได้ดูคือสำนวนใครจะใช้ได้สลับสำนวนเหมือนกันแต่พวกเราไม่ได้นะพวกเราไม่ได้ถ้าพวกเราต้องเป็นอะไรครับมะยังมะยังดังนั้นสำนวนนี้ก็คือข้าพเจ้ากับผมดิฉันแล้วแต่เราจะใช้ใช่ไหมนะซ้ำกันบ้างแต่ว่าให้ต่างกันนิดนึงใช่ฮาไงใช่ฮาแปลเป็นภาษาเหนือเลยนะพร้อมกับแปลเป็นอีสานเลยกันนะพร้อมกับบุรุษผู้ไปอยู่ผู้เดินทางได้ไหมนะผู้เดินทางก็ได้นะดังนั้นการใช้ก็แล้วแต่เราจะใช้แล้วตอนนี้ถ้าแปลโดยอ่านนะไม่ได้ห้ามเลยคุณจะขอให้อยู่ในแนวทางเนี้ยข้าพเจ้าเป็นคำที่พื้นไม่ได้กำหนดเพศเอาไว้นะข้าพเจ้าไปหมู่บ้านพร้อมกับบุรุษที่กำลังเดินทางใช้คำว่าที่ก็ได้ใช่ไหมผู้ที่หันพร้อมกับบุรุษที่กำลังเดินทางกำลังมาจากไหนก็หันตัดประจานนั่นเองแต่ใช้สำนวนคำว่าเมื่อหรือว่าอยู่เนี่ยเราใช้เป็นภาษาไทยของเราว่าคือกำลังใช่ไหมครับนะข้าพเจ้าไปหมู่บ้าน
พร้อมกับบุรุษผู้ที่กำลังเดินทางใช้อะไรก็ได้ที่ตรงภาษาไทยที่สุดโดยที่ให้เนื้อหาของบาลียังคงอยู่นะจะเพิ่มจะเสริมอะไรเข้ามาเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรครับต่อไปมะยังคะฉันเตหิพุเสวิสติธรรมคะฉามะเอาละสำนวนเนี่ยพวกเราได้เลยครับพวกเราเรามาชุมนุมมลองแปลพร้อมกันครับมะยังให้ลูกศึกษาก่อนนะมะยังอันว่าเราทั้งหลายคัจฉามะย่อมไปคามันสู่หมู่บ้านสติกาปุริเตหิด้วยทุกทั้งหลายคัจฉันเตหิผู้ไปอยู่ผู้ไปอยู่ผู้เดินทางผู้ไปอยู่ทีนี้อยากได้สำนวนของอาคุณทาตรีบ้างเอาสมุดเลยค่ะพวกเราไปบ้านไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านกับด้วยทายผู้เดินร่วมเดินทางกับทายเท่าไหร่ผู้ร่วมเดินทางกับชายทั้งหลายผู้ร่วมเดินทางก็นะครับก็แปลได้หลักมันก็คือแล้วได้หลักสมมตินะที่เราเข้าใจว่าควรจะไปในทิศทางนี้ก็แปลไปแต่คำไหนที่รู้สึกว่ามันจะซ้ำกับคำว่าสัจจริงเราก็คือพวกเราเดินทางไปหมู่บ้านร่วมกับกลุ่มผู้เดินทางเนี่ยนะร่วมกับกลุ่มผู้กำลังเดินทางคือมันได้หลายจำนวนใช่ไหม